สบายดีทผูุสมที่ขารบติดตามสมขา่าวกีฬาสพันธ์กีฬาปิงปองแห่งสาตวลาวสรุปผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปิงปองสิ่งแซมยาวชนไว้นมอาซีครั้งที่หก พิธีสรุปผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาปิงปองสิงแซมเยาวชนไว้นมอาซีข้างทีสหกซึ่งเป็นข้างทำอิฐท,ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสาุลาแถบเกตเป็นเจ้าภาพโดยพิธีสรุปดังกล่าวจัดขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์มาเข้าห่วมโดยทานพุทธสิมมลวงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งซาลา ฐานนางแสงเดือนหลาดจันทบุญประธานสาพันธ์กีฬาปิงปองแห่งสัตว์ลาวพร้อมคณะที่เกี่ยวของครูฝึกและนักกีฬา ท่านนังอลไทยสันติคงคาหองประธานสาพันกีฬาปิงปองแห่งสาตลาวได้รายงานในหุว่าการแข่งขันกีฬาปิงปองสิงแซมเยาวชนใบนุ่มอาซีข้างที่สหกตามแผนเดิมจะจัดขึ้นปี2 0ง0แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 จึงได้เลื่อนการแข่งขันมาเป็นปี2 0ง2นซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในระวังวันที่ 1, หนึวันที่6กกันยายนสองพาพนมามีนักกีฬาทั้งหมด16 5หคนจาก17ประเทศและเขตแคว้นเขา่วมคือ สาธารณรัฐประชาชนจีนบาเรนบังกลาเทศไต้หวันฮ่งองกงอิรานอินเดียญี่ปุ่นกาซัคสถานมาเลเซียเนปาลกาตาสาธารณรัฐเกาหลีสิงคโปร์ไทยอุซเบกิสถานและลาวเจ้าภาพซึ่งสิงสัยทั้งหมด11ล้ายการเซ็นระดับเยาวชุนหุ้นอายุโบเกิน15ปี มี4รายการคือประเภทหญิงเดียว้ายเดียวทีมหญิงและทีมไายระดับวัยนมหุ่นอายุบเกิน19ปีมี7ไายการคือประเภทหญิงเดียว้ายเดียวคู่หญิงคู่ไายคู่ผสมทีมหญิงและทีมไายผ่านการแข่งขันเจ้าของเหรียญคำครั้งนี้แมนสาธารณััฐปะสาชนจีนได้มาทั้งหมดหเหรียญคำ3เหรียญเงินและ8เหรียญทองอันดับที่2ญี่ปุ่นได้4เหรียญคำ3เหรียญเงินและ3เหรียญทอง ทีสามอินเดียได้หนึ่งเหรียญคำสามเหรียญทองทีสี่ไทยได้หนึ่งเหรียญคำทีหาไต้วันได้หาเหรียญเงินนักกีฬาทีได้แซมและฮองแซมประเภทหญิงเดียวซ้ายเดียวรุ่นอายุบุเกสิบห้าปีและสิบเก้าปีรวมทางแซมประเภททีมหญิงทีมซ้ายรุ่นอายุสิบห้าปีและสิบเก้าปีในายแลก,กานีจะได้ซิดเข้าไปห่วมแข่งขันปิงปองเยาวชนไว้หนมสิงแซมโลก การเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้เพื่อยกสูงบทบาทความอาสามารถของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุราลาในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับทวีปทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสั่งโอ,อกาสให้นักกีฬาปิงปองรลามีการเคลื่อนไหวอย่างตัวเนื่องเพื่อพัฒนาสีมือให้เทียบทันกับภักพื้นและสากล โอกาสดังกล่าวท่านผู้สิมาลวงได้กล่าวย่องย่อชมเชยคณะปิสอบทุกภาคส่วนที่หวมแห่งหวมใจกันจนเหตุให้งานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายอย่างจบงามและสืบต่อพัฒนาด้านต่างๆให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นในพิธียังมีการมอบเงินรางวัลให้เก่เท้าไซส,สนะไซส,สวัสด์นักกีฬาปิงปองทีมสัตว์ลาวแซมหุ่นอายุ1 1ปีรายการ WTT Contender ปี2 0 2 3ทีกาตาในต้นปีนี้ จำนวน10หาดล้านกีบและเท้าอนานันต์วงศ์สานักกีฬาปิงปองอยู่17ปีทีมสัตว์ลาวจำนวน10ล้านกีบเบิ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจข่าวกีฬาลาวนิชแนลทีวีนะเด้อดบ๊ายบาย